ลิมบอกเศรษฐกิจดีนะครับคนแน่นห้างเลยนะครับมาดูกันดีกว่าครับดูบรรยากาศกันดีกว่าโอ้เรามาชมบรรยากาศของห้างเซ็นทรัลอยุธยากันนะครับวันนี้ว่าเป็นเวลาประมาณกลางวันเที่ยงวันพอดีนะครับสลิมบอกเศรษฐกิจดีนะครับผู้คนมีกำลังซื้อมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับคนเดินกันให้เต็มห้างเลยนะครับดูแลอุ่นหนาฝากข้างครับดีใจแทนผู้ประกอบการจริงๆนะครับดูเหมือนพนักงานก็จะหงอยๆเหงาๆเล็กน้อยนะครับตามสภาพกันเลยนะครับเดินชมกันต่อดีกว่าครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเที่ยงวันนะครับเที่ยงวัน9ธันวาคมนะครับบรรยากาศของความคึกคักในห้างสรรพสินค้านะครับอย่างเซ็นทรัลอยุธยานะครับบรรยากาศคึกคักน่าดูเลยนะครับคึกคักยามบ่ายกันนะครับลงทางไหนกันเนี่ยชอบบรรยากาศนะครับน่านั่งอ่านหนังสือดีนะครับบริเวณหน้าโรงหนัง SF Cinema นะครับก็คึกคักน่าดูเลยครับเป็นเวลาเที่ยงๆนะครับหนังรอบแรกก็น่าจะใกล้ได้ฉายแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้มีโปรป๊อปคอร์นอะไรบ้างหรือเปล่านะครับนี่แหละครับสลิมเขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักนะครับผู้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยกันนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะครับ11:50ครับโทษทีคนน่าจะนอนดู Netflix หรือไม่ก็พรามวิดีโออยู่ที่บ้านกันนะครับจะเป็นพนักงานกันเยอะนะครับแถวๆนี้บรรยากาศแบบรวมๆกันนะครับความคึกคักในห้างมีจริงนะครับบรรยากาศจริงสถานที่จริงนะครับห้างยังไม่ได้ปิดนะครับที่กลางวันนะครับมา Department Store Walk กันนะครับเป็นช่วง Store Walk